รายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.aekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสันหุ้นดีหุ้นเด่นโดยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับ026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761ท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนนะครับท่านสามารถโทรมาได้แล้วอย่าลืมปิดเสียงทีวีนะฮะนะครับท่านที่มีสายก็เรียนเชิญครับช่วงรอสายครับฝากนิดนึงครับวันอาทิตย์นี้จริงๆมีสัมมนาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะฮะแต่วันเสาร์เต็มแล้วนะครับวันอาทิตย์ยังพอมีที่นั่งนะครับท่านที่ต้องการจะอบรมโปรแกรมการใช้งาน Expense นะครับเราใช้งานยังไงดูกราฟยังไงดูข่าวยังไงกรองยังไงข้อมูลอินดิเคเตอร์ต่างๆอบรมฟรีนะครับท่านที่ไม่ใช่สมาชิกก็1คนต่อ1สิทธิ์ครับส่วนท่านที่เป็นสมาชิกก็ได้เรื่อยๆครับสนใจลงรายละเอียดในเว็บไซต์ aekinvestment.com ครับสายมารออยู่แล้วครับเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับอาจารย์ถามพวก2ตัวนะครับครับดีแทคแนวโน้มนี่เป็นเทรดลงหรือยังครับแล้วก็ทูราคานี้ซื้อได้มั้ยครับผมได้ครับเดี๋ยวตอบให้นะครับดูเทรนด์คือถ้าดีเทคเทรนด์ลงสังเกตนะฮะนี่จุดโลนะฮะจุดโลที่2อันนี้จุดโลแรกที่จุดโลที่3ยังไม่ต่ำกว่าครับแต่ถ้าดีแทคต่ำกว่า50บาทเทรนด์จะเป็นลงตอนนี้ยังครับส่วน True ยังไม่เอาครับเหตุผลก็เพราะว่าลงมาเยอะจริงครับราคาถูกจริงครับแต่มันยังไม่เห็นแววว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือก2ตัวนี้เลือกดีแทคครับแต่ต้องยืน50ต้นๆได้นะครับสายต่อประเด็นเชิญครับสวัสดีครับเรียนเชิญครับโอ้ต้องปิดเสียงทีวีนะคือถ้าท่านที่โทรเข้ามาไม่ปิดเสียงทีวีเนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องฮะมันจะกล้องเสียงที่ท่านได้ยินอ่ะมันดีเลย์ฮะแล้วพอท่านไปฟังตรงนู้นมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องฮะสายได้พร้อมยังฮะท่านที่โทรเข้ามาพอสายติดปุ๊บต้องปิดเสียงเลยครับถ้าไม่ปิดเสียงจะเป็นอาการอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็จะคุยกันไม่รู้เรื่อง026786761นะครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับ026786761ส่วนเรื่องอื่นๆนอกจากสัมมนาวันอาทิตย์นี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับวันเสาร์เต็มไปละแล้วก็ท่านก็สามารถติดตามในเรื่องของรายละเอียดการสัมมนาที่เว็บไซต์ aekinvestment.com นะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมอยากทราบแนวรับแนวต้านของยูเลก้าสะกดครับ URIKA ครับแล้วก็ไทยคอนค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะดูแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับยูเลก้าอยู่ประมาณ80ตังค์แนวต้านอยู่ใกล้ๆบาทฮะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะฮะไทยคอนถ้ายืน14.50 บาทได้เนี่ยจะเป็นภาพเป็นบวกครับถ้าคิดจะเก็งกำไรซื้อไปก่อนฮะตาม14.50ขายครับแนวต้านช่วงสั้นอยู่ประมาณ15แก่ๆครับ 15.7 15.8 อะไรประมาณนั้นสายได้นะครับ026786761นะครับมีคำถามก็เรียนเชิญเลยนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดเงียบครับผมไล่ดูโอ้โหวอลุ่ม 30,000 ล้านเองเหตุผลก็คือมันไม่ได้มีข่าวอะไรฮะผมว่าทุกคนถ้าพูดถึงในประเทศโฟกัสถึงสุขหน้าแล้วครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับครับผมฮัลโหลถามเลยครับเรียนเชิญครับผมมี KKP อยู่ที่ต้น6.68 บาทครับครับจะทำไงดีครับจะถือผลดีหรือว่าจะขายจริงดีไม่คือคุณพี่อ่ะตอนซื้อตั้งใจจะถือวางสายคือคุณถามผมว่าจะถือปันผลหรือจะขายทิ้งดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่คุณซื้ออ่ะการถือจะเอาปันผลเนี่ยโดยหลักการแล้วต้องถือหลายปีฮะแต่ถ้าท่านจะซื้อการซื้อ68ขาย72ตอนนี้ท่านพลาดแล้วฮะเพราะตอนนี้มัน67สลึงฮะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองครับว่าตั้งใจจะซื้อแบบไหนวิธีการง่ายๆที่จะสังเกตว่าตัวเองตั้งใจซื้อแบบไหนเนี่ยถามเลยฮะถามตัวเองเลยเราอยากซื้อ67ขาย70หรือเราอยากลงทุนเอาปันผลไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจราคาตลาดคำตอบมันอยู่แค่นั้นฮะถ้าบอกเราจะซื้อ67ขาย70อันนั้นมันตอบอยู่แล้วว่าเราเล่นสั้นนะครับ
นั่นคือโจทย์ที่ท่านจะแอคชั่นในตัวของหุ้นของท่านได้ครับสายได้นะครับ026786761 026786761นะครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนก็เรียนเชิญครับก็เมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือว่าขอหุ้นตอนนี้เขารอแล้วฮะสุกหน้านะครับรอมา 3-4 วันสุกหน้าจริงๆถามว่าเรื่องการเมืองเนี่ยแรงกว่าอดีตที่ผ่านมาไหมเรียนตรงๆไม่แรงกว่านะครับแต่ในสถานการณ์ของตลาดช่วงนี้ที่ไม่มีปัจจัยชี้นำเนี่ยทุกคนก็จะรอสุกหน้าวันนี้สังเกตไหมครับตลาดมีปัจจัยลบจากเรื่องต่างประเทศยังลงแค่2จุดอาจจะมองได้เลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจันทร์ถึงพุธเนี่ยตลาดไม่ไปไหนแน่ๆครับจะตื่นเต้นอีกทีพฤหัสศุกร์นู่นล่ะฮะนะครับน่าจะพฤหัสศุกร์ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอครับรอจนถึงพฤหัสศุกร์นู่นนะฮะแล้วว่ากันว่าจะยังไงสายต่อไปอ๋อนึกว่ามีสายฮะนะครับถ้ามีสายก็ปล่อยเข้ามาได้เลยนะครับ026786761ท่านก็ย้ำนะครับงานสัมมนาวันอาทิตย์นี้ยังว่างนะฮะวันเสาร์เต็มแล้วนะครับวันเสาร์ไม่ต้องนั่นละฮะวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงครับการใช้งานโปรแกรมตัวของ S Pen ครับสนใจก็ไปดูเว็บไซต์ ekinvestment.com หรือโทรไป0817838888ครับ0817838888ถ้าว่างสะดวกก็เรียนเชิญครับสาย026786761นะครับถ้ามีสายก็เรียนเชิญครับข่าววันนี้ที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นก็เงียบๆลงไปนะครับมีจุดสังเกตเกี่ยวกับข่าววันนี้เนี่ยคงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดถึงครึ่งปีหลังว่าแต่ละคนเนี่ยวางงบประมาณวางเป้าหมายไว้ยังไงนะครับแล้วก็ข่าวที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนักปัจจัยก็ยังชี้นำก็ยังคงเดิมครับก็คือยังไม่มีอะไรเซต1566ตอนนี้ PE ก็กลางๆไม่ถูกแน่ๆฮะแต่ก็ไม่ได้แพงมากแพงนิดหน่อยนะครับซึ่งไอ้แพงนิดหน่อยเนี่ยบางทีเราจะไปตีความว่ามันแพงมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ PE ลดลงเองนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมก็ยังเชื่อว่าเซ็ตอินเด็กซ์ก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเหมือนเดิมฮะ 1,560 เป็นกรอบล่างบวกลบนิดหน่อยนะครับกรอบบนจะอยู่ 1,570 ต้นและ 1,580 นะครับจะคล้ายๆเดิมเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่นะครับในวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ